เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับ11ตุลาคมเป็นโปรแกรมฟุตบอลลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายสโมสรกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเราจับฉลากมาต้องออกไปเป็นทีมเยือนนะครับต้องบุกไปเยือนทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามไอโมบายสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแม่ต้องบอกว่าในโปรแกรมลีกครับเนี่ยโหดเหลือเกินนะฮะสำหรับสโมสรกิเลนพยองของเราในรอบ32ทีมนะครับเจอกับทีมบางกอกกลาสเอฟซีในรอบ16ทีมเจอกับทีมแบงคอกยูไนเต็ดและรอบ8ทีมเนี่ยเจอทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยล่ะครับไม่มีรอบไหนที่ง่ายสำหรับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเลยแม้แต่น้อยนะฮะพรุ่งนี้ครับพี่แบนโตโยต้าลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายเมืองทองเจองานยากเลยต้องบุกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บุรีรัมย์ความพร้อมของลูกทีมเป็นยังไงบ้างครับพี่แบนก็ถือว่าพวกที่ซ้อมอยู่ก็ถือว่าพร้อมนะแล้วก็อย่างพวกนักเตะที่ติดทีมชาติแล้วกลับมาวันนี้ก็เช็คอาการบาดเจ็บแล้วก็น่าจะมีโดแล้วก็มุ้ยที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยแล้วก็บาสก็ยังเจ็บอยู่ถึงก็ต้องดูว่าถึงพรุ่งนี้แล้วทุกคนจะพร้อมลงเล่นไหมนั่นเองในเรื่องของอาการล้าล่ะครับพี่แบนเพราะว่าทุกคนกำศึกจากทีมชาติมาแล้วก็ต้องเดินทางไปบุรีรัมย์ด้วยก็หลายร้อยกิโลเหมือนกันนะฮะก็อาจจะมีผลบ้างในเรื่องของอาการล้าแต่ว่าพยายามที่จะจัดการปัญหาตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วว่าจะใช้ใครที่เหมาะสมที่สุดลงไปแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดลงไปเล่นเพราะฉะนั้นก็ถ้านักเตะที่กลับมาแล้วยังมีการบาดเจ็บเราก็ไม่อยากจะฝืนให้น้องๆลงไปเล่นหรือใครที่ล้ากลับมาเราก็ไม่อยากจะฝืนก็ต้องเอาผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดลงไปแต่ก็ต้องดูสถานการณ์พวกนี้อีกทีนึงครับวีรัมในปีนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่แบนเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเหนียวขึ้นเคี้ยวขึ้นครับก็เริ่มลงตัวนะแล้วก็เรื่องของความอันตรายของคู่หน้าซึ่งเป็นจุดเด่นของบุรีรัมย์อยู่แล้วนะฮะก็จะเห็นว่าเขาไม่แพ้ใครมาเกือบ20นัดแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเกมในบ้านเขาชนะมาครับทุกนัดก็แสดงให้เห็นว่าปีนี้บุรีรัมย์มีความพร้อมแล้วก็แข็งแกร่งพอสมควรแต่ว่าเราก็ไม่ได้กังวลแล้วก็ไม่ได้ประมาทกับคู่ต่อสู้นั้นก็ผมว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เราก็มีโอกาสชนะอยู่แล้วต้องมาร์กตัวต่างชาติครับไหมครับเพราะว่าเกมเหมือนไม่มีอะไรแต่ตัวต่างชาติเขาจะพลิกเกมให้ตลอดพยายามวางนักเตะให้เหมาะสมแล้วครับว่าเราจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงเพราะว่าฟุตบอลมันมีเรื่องของแท็กติกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็จะวางแท็กติกยังไงให้เหมาะสมกับเกมที่จะเจอนั่นเองว่าเวลาเราเปิดเกมลุกไปแล้วก็จะมีใครที่สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็กลางสัปดาห์เช่นเคยครับพี่แบนอยากให้แฟนบอลของเมืองทองที่อยู่สุรินทร์อยู่โคราชตามไปเชียร์กันเยอะๆใช่ไหมก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปให้กำลังใจกันเพราะว่าปีนี้เราเจอคู่ต่อสู้ที่ถ้วยนี้นะครับก็หนักๆมาทั้ง2นัดที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กังวลแล้วว่าจะเป็นใครในรอบนี้นั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นงานท้าทายมากกว่าที่ถ้าเราสามารถชนะได้มันก็มีโอกาสที่ถึงแชมป์ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแฟนคลับกิเลนพยอง SCG เมืองทองอยู่แต่ของเราท่านไหนที่มีตัวอยู่แล้วในมือนะครับก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับวันพรุ่งนี้เดินทางไปกลับโดยปลอดภัยนะครับช่วยไปซับพอร์ตขุนพลกิเลนพยองของเราตลอด90นาทีหรือถ้าเกิดในสถานการณ์ที่เสมอกันในเวลาต้องต่อเวลาอีก120นาทีก็ขอพลังจากกองเชียร์ SCG เมืองทองแต่ของเรากันด้วยนะฮะในสถานการณ์ที่นักเตะของเรามีอาการล้ามีอาการบาดเจ็บรบกวนเยอะสักขนาดนี้นะฮะเสียงเชียร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้นักเตะของเรามีพลังมีแรงฮึดกลับมาเพื่อพลิกเอาชนะทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนาม iMobile Stadium ให้ได้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันที่ iMobile Stadium กันเยอะๆนะครับ